พระพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวฮอกซิตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์ต้อนรับขอต้อนรับรุ่งทิวาแม็กซ์นะรุ่งทิวาแม็กซ์โอสาธุสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้ขณะนี้ผู้พูดกำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้อากาศวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่หนาวไม่ร้อนอะไรมากแค่ศูนย์องศาแล้วก็สูงสุดก็4องศาต่ำสุดนี่0องศาขณะที่พูดอยู่นี่ก็0องศาก็ปุ้มปุ้ยหน่อยเนอวันนี้นะปุ้มปุ้ยหน่อยรุ่งที่ว่าแม็กอย่าว่าหลวงพ่อเนอเตาเอาไม่อยู่เตาหมดไปแล้ววันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลา ไม่ให้เสียเวลาของรุ่งที่ว่าแม็กซ์แม่รุ่งที่ว่าแม็กซ์ต่อจาก
เมื่อวานวันนี้ต่อจากเมื่อวานเคยอยู่ในโพธิราชกุมารสูตรราชวัตรวักที่ว่าด้วยพระราชาวักนี้ทั้งหมดหมวดนี้ทั้งหมดเรื่องพระราชาทั้งนั้นจึงมาในมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13มาถึงหน้าที่394ข้อ326 326ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่โพธิราชกุมาร กราบทูลพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธองค์ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวไม่ทรงเหยียบผ้าขาวเก็บผ้าขาวอะไรเรียบร้อยนิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปในปราสาทเข้าไปในปราสาทแล้วก็ถวายของเคี้ยวของฉันถวายภัตตาหารอังคาดพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ประทับนั่งอยู่ในที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าที่สมควรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้นต้องมีความทุกข์ประสบความสุขด้วยความทุกข์คือมีความทุกข์แล้วเราก็ทำให้ความทุกข์นั้นมันเบาบางลงหรือหายไปกลายเป็นความสุขอย่างนั้นก็คือว่ามันมาคู่กันระหว่างความทุกข์กับความสุขถ้าความทุกข์มีมากความสุขก็มีน้อยแต่ความทุกข์ความทุกข์มีน้อยความสุขก็มีมากมันอย่างนี้เรื่องของเรื่องมันพักดีอวดสุขอ้อสาธุสาธุมาแล้ว FC ตัวจริงพักดีอวดสุขพักดีตัวจริงเข้ามาแล้ววันนี้FC ตัวจริง FC ตัวจริงสุริยันคำปายังไม่เห็นนะวันนี้มันกำลังมันดึกแล้วตอนนี้เมืองไทยกี่โมงแล้วเนี่ยสองสามห้าสามทุ่มสามทุ่มสามสิบห้าสามทุ่มประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งโดยยังไม่ดึกยังไม่ดึกเดี๋ยว FC ตัวจริงทั้งหลายน่าจะเข้ามากันอยู่ยังไม่ดึกนะประกาศทูลพระพุทธเจ้าเรียบร้อยก็มาถึงข้อที่327วันนี้หน้า395นี่ฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้านะฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้ากาญจนาริญญาอ๋อสาธุสาธุกาญจนาริญญาเข้ามาแล้วโมทนางานวันกตัญญูโยมช้างจัดงานวันกตัญญูรำลึกถึงพ่อแม่อุบาอาจารย์ญาติพี่น้องปู่ป้าลุงอาผู้มีพระคุณสาธุสาธุนะอันนี้ก็มาเล่าต่ออ่านต่อเอาพระไตรปิฎกมาลอยฟ้าก็ต้องเอามาอ่านด้วยเอามาอ่านด้วยเดี๋ยวเขาว่าโม้สมัยก่อนท่องจำมาไว้เรื่องนี้อย่างนี้อย่างนั้นเสร็จแล้วก็เอามาเล่าเป็นตุเป็นตะอ๋อเขาว่า
อาจารย์สวัยโมทิโมไม่มีในพระไตรปิฎกมีอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนั่นต้องเอาหลักฐานมาอ่านเลย เอาหลักฐานมาอ่าน นะเอาตอนนี้ก็เป็นตอนที่พระพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาราละดาบทนะอยู่ในเรื่องเดิมนะในเรื่องโพธิราชกุมารอยู่พอได้รับกราบทูลจากโพธิราชกุมารว่าความสุขเนี่ยไม่ได้จากความสุขความสุขเนี่ยต้องได้จากความทุกข์เท่านั้นพุทธองค์ก็เลยนำเรื่องของการบำเพ็ญสมาบัติมาสาธกยกให้ฟังก่อนแล้วจึงจะค่อยตอบคำถามมันไม่ใช่คำถามนะมันเป็นคำแสดงความคิดเห็นกราบทูลพระพุทธองค์ กราบทูลพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารก่อนการตรัสรู้อัตมภาพยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นนี่อาตมาภาพก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันในการต่อมาอาตมาภาพยังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็แสวงหาอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราละดาบทกาลามโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ทำไมนั้นหลังจากที่ออกบวชตัดพระเมาลีพระเกศานี่นะที่แม่น้ำอโนมาแต่เราก็เอาเครื่องทรงต่างๆให้นายฉันนะที่จูงม้ามาส่งเลยนะกลับไปเมืองกบิลพัทพระองค์ก็มุ่งหน้ามาที่เมืองราชคฤห์เลยทีนี้มุ่งหน้ามาที่เมืองราชคฤห์โอ้มันมีราชคฤห์สมัยนั้นมันโด่งดังเมืองมคธแคว้นมคธจากแคว้นตากยะนู่นน่ะมาแคว้นมคธโอ้เดินทางมาประมาณ500-600กิโลนะ500-600กิโลเดี๋ยวก่อน380มาถึงไวสาลีจากไวสาลีมาปัตตนะ6060 380ก็เป็น440จากปัตตนะมาพุทธคยานี่90มาราชคฤห์นี่นะมาราชคฤห์เมืองราชคฤห์90บวก540440เป็น530กิโล530กิโลเดินทางจากฝั่งแม่น้ำอโนมาที่เมืองกบิลพัทนู่นนะเมืองกบิลพัทจากฝั่งแม่น้ำอโนมาก็มุ่งตรงมา
ระหว่างทางก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างบางวันก็ได้กินข้าวบูดเป็นฤาษีเนาะเป็นฤาษีบวชเป็นนักบวชนักพรตนักบวชของศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นน่ะนะศาสนาพราหมณ์เป็นฤาษีก็เดินทางมาก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างกินข้าวกินน้ำนี่นะขอมาบุญเรืองชัยเงินอ้อสาธุสาธุบุญเรืองชัยเงินมาแล้วบุญโยมบุญเรืองชัยเงินนะตามประวัติก็ว่าบางวันก็ได้กินข้าวบูดที่เขาเอาทิ้งเนี่ยข้าวบูดเขาเอามาทิ้งที่กองขยะไปนั่งกินพระพุทธเจ้านี่นะตอนออกบวชแล้วไม่มีอะไรแล้วทรัพย์สมบัติเครื่องทรงอะไรต่างๆเอาคืนไปเมืองกบิลพัทหมดเดินทางมาแต่แล้วก็หมู่ปัญจวัคคีย์นี่แหละออกติดตามได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกบวชต้นบวชออกติดตามมาเหมือนกันแต่ทิ้งระยะตามมาห่างๆตามมาห่างๆยังไม่รบกวนมาถึงราชคฤห์ก็มันมีอยู่ตอนนั้นสำนักใหญ่ๆอาราลดาบทและอุทกาดาบทเข้าไปที่อาราลดาบทก่อนแล้วก็ศึกษาขอบวชขออยู่ในสำนักขอศึกษาอาราลดาบทนี่ก็สอนพระพุทธองค์พุทธเจ้านี่นะถึงเข้าฌานที่7เข้าฌานได้ถึงฌานที่7ที่8ไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่ได้ไปหาที่อื่นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เอาไปก็ไปสำนักอุทกดาบสได้ฌานที่8อุทกดาบสสอนให้ได้ถึงฌานที่8นะได้เข้าฌาน8ได้นะเข้าได้ฌาน8เมื่ออัตมภาพกล่าวอย่างนี้อาราดาบทกาลามโคตจึงกล่าวกับอัตมาภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอัตมาภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นว้า แค่พูดจบแล้ว อาจารย์สอนจบปิดปากให้นั้นได้แล้ว ว่าอาจารย์งับปากก็ได้จำได้หมดแล้วฌาน7 1ถึง7ได้หมดแล้วก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้นั่นนี่นะญาณวาทะคืออะไรญาณวาทะหมายถึงลัทธิที่ว่าด้วยข้าพเจ้ารู้อันนี้ญาณวาทะญาณะแปลว่ารู้วาทะแปลว่าการพูดกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ส่วนเถรวาทะเถรวาทของเราเนี่ยนะหมายถึงลัทธิที่ว่าข้าพเจ้าเป็นใหญ่โอ้โหกล่าวเถรวาทะได้ว่าข้าพเจ้านี้เป็นใหญ่ข้าพเจ้านี้เป็นใหญ่อย่านำมาทานอยู่ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเป็นใหญ่ไม่ธรรมดาทั้งอัตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอัตมภาพจึงคิดว่าอาราณดาบทกาลามโคตประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อาราณดาบทกาลามโคตยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วย
อย่างแน่นอนนะก็บอกว่าเอออารันตระบุตรต้องรู้อย่างแน่นอนจากนั้นอัตมภาพจึงเข้าไปหาอาราละดาบทกาลามโคตแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่สิทธิชัยปัญญาไวโอสาธุสิทธิชัยปัญญาไวมาแล้วโอ้ปัญญาไวปัญญาไวเราสู้ไม่ได้เราอย่างนี้พี่ชัยปัญญาไวอาเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับปัญญาไวเหลือเกินสมกับเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยนี่พออาราลดาบทพูดเสร็จงับปากรู้แล้วรู้หมดแล้วกล่าวได้ว่าได้ญาณวาทะได้เทระวาทะแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าเป็นใหญ่แล้วแค่ปิดปากแค่นั้นเองอุทธกะเพียงเท่านี้หรืออุทธกะดาบทโอ้เดี๋ยวก่อนเมื่ออาตมาภาพถามอย่างนี้เข้าไปหาอุทธกดาบทแล้วนี่นะรามบุตรขออภัยเมื่อกี้นี้ว่าผิดไปกาลามโคตอันนั้นอาราละดาบทกาลามโคตตอนนี้เข้าไปหาอุทธกดาบทรามบุตรนะเมื่อกี้อ่านข้ามไปนี่นะขออภัยจากนั้นอาตมาภาพเข้าไปหาอุทธกดาบทรามบุตรนะแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่ออาตมาถามอย่างนี้อุทธกดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่อาตมาภาพคือฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นฌานที่8ฌานที่7ก็ถึงแค่ถึงแค่เดี๋ยวก่อนอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาอากินจัญญายตนะที่อาราลดาบทนะอากินจัญญายตนะคือเอาฌานแบบไม่มีอะไรแล้วไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรทุกอย่างทุกอย่างว่างเปล่าแล้วก็ไปอุทธกดาบทก็สอนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่8นะเนวสัญญานาสัญญายตนะอาตมภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาว่างั้นนะแม้เราก็มีศรัทธาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งทำที่อุทกดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่8นะฌานที่8ซึ่งเป็นฌานของสมถกรรมฐานอุทธกดาบทรามบุตรตอบว่าเดี๋ยวจากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทธกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกะดาบทอุทกะรามบุตรขออภัยอุทกะดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลก็คือแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะนะซึ่งเป็นองค์ฌานที่8อัตมภาพจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะทราบทำใดท่านก็ทราบทำนั้นท่านทราบทำใดรามะก็ทราบทำนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นชนิดใดเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้บริหารคณะของเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยข้าพเจ้าจะยกให้ยกสำนักนี้ให้ท่านจงเป็นผู้บริหารเถิดแทนข้าพเจ้าเพราะเรารู้เหมือนกันแล้วท่านก็รู้เราก็รู้เรารู้เช่นใดท่านก็รู้เช่นนั้นเพราะนั้นขอท่านเป็นอาจารย์แทนเราเราจะยกหน้าที่เนี่ยให้ท่านสอนลูกศิษย์ไปเถอะเราจะหลับแล้วจะหลับแล้วได้ลูกศิษย์ดีราชกุมารพระองค์ตรัสกับราชกุมารเมื่อกี้เนี่ยราชกุมารโพธิราชกุมารราชกุมารอุทกดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของอาตมภาพก็ยังยกย่องอาตมภาพไว้ในฐานะอาจารย์นี่แต่และบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อาตมภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นอาตมภาพไม่พอใจเบื่อนายทำนั้นจึงลาจากไปเดี๋ยวจะได้ตอบคำถามจะได้ตอบความเห็นของโพธิราชกุมารที่ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากความสุขแต่เกิดจากความทุกข์ต่อไปมาดูข้อที่329หน้า398เอามาแล้วสมภารรามณะสมภารรามณะโอสาธุวันนี้ก็มากันเยอะแล้วสมภารรามณะก็มาแล้วใจความก็คือทรงบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรตอนนี้ก็เหมือนที่พูดไว้คือที่ดงคสิริก็ลาออกจากอุทกดาบทแล้วก็ไปอยู่หลังภูเขาที่มีที่เหมือนกับหัวช้างอ่ะเขาเรียกว่าขยาศีรษะขยาศีรษะขยาแปลว่าช้างขชะนะขชะแปลว่าช้างทีนี้ที่โน่นเขาออกเสียงว่าขยาระยะมันเหมือนกับหัวช้างทั้งหมู่
มีหัวแล้วก็มีคอลงมาอย่างนี้เป็นหางลงเป็นตัวลงมาอย่างนี้พุทธเจ้าก็ไปอยู่ด้านหลังด้านหลังหลังช้างทางทางตูดนะทางตูดช้างทางด้านหลังทางโน้นราชกุมารอาตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมราวป่าราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำใสสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจารคามอยู่โดยรอบคือที่เที่ยวบิณฑบาตนะอยู่รอบๆ อาตมภาพจึงคิดว่าภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรอาตมภาพจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรนะก็หมายถึงที่ดงคสิรินะที่ดงคสิริราชกุมารครั้งนั้นอุปมา3ข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ได้ปรากฏแก่อาตมภาพมาก่อนคือ1เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งไม้สดแล้วก็แช่อยู่ในน้ำสดไม่พอนะแช่อยู่ในน้ำด้วยแล้วก็นำไม้นั้นนะมาผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งวางเอาครึ่งที่สองนี่ถู จะให้มันเกิดไฟแต่ตามปกติต้นไม้ที่เป็นมีร่องอยู่ตรงกลางนี่นะจะเอาฝอยเอาฝอยเอากระดาษหรือเอาของแห้งฝอยใส่ละถูพอไฟเกิดมันจะลุกบุ๊บถูถูยังไงก็ไม่ไฟไม่ลุกเพราะมันเป็นไม้ดิบไม่พอแช่น้ำอยู่ด้วยราชกุมารพระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมถูไปไม่ได้พระพุทธเจ้าว่ากันนะราชกุมารบอกไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหนื่อยหน่ายลำบากเปล่าไม่ได้ไฟว่านะราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกาม
ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระวังอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี่ก็หมายถึงว่ายังติดอยู่ในกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางเนื้อทางหนังอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมอันลึกซึ้งได้นี่เป็นอุปมาข้อที่1ว่ากันนะอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราคือเกิดในสมองเกิดความคิดเกิดความคิดขึ้นมาข้อที่1ข้อที่2มาในข้อ330นะเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าใจความข้อนั้นอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางแต่มันวางอยู่บนบกนะมันห่างจากน้ำแล้วนำมาถูกันผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็เอาถูกันบุรุษนั้นเมื่อเอาไม้นั้นมาถูกันนะเอามาวางถูกันถูกันถูกันจะเกิดไฟขึ้นไหมจะได้ไฟไหมเมื่อนั้นนะโพธิราชุมานก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อนั้นอ้าวก็มันอยู่บกแล้วมันไม่อยู่น้ำมันยังมียางเหมือนกันนะมันมียางอยู่มันยังไม่แห้งมันยังเหนียวมันยังมียางเรียกอันลิกะเขาเรียกอันลิกะมันมียางอย่างคำว่ากามสุขันลิกานุโยกนะแต่ประกอบด้วยยางเหนียวประกอบด้วยยางเหนียวคือความสุขที่เกิดจากกามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้ยังสดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหนื่อยเปล่าลำบากเปล่าว่างั้นนะราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความระกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมีได้โอ้ขออภัยมีคนมาเคาะประตูโยมกลับมาแล้วไปตลาดไปตลาดไปซื้ออาหารมาหุงหาอาหารถวายนี่สองสามวันแล้วโยมชื่ออะไรอ่ะวิบูลโยมวิบูลโอ้อะนามสกุลนะเทียนทูชัยพันธ์โอ้นะยังไม่รู้จักชื่อจริงมาตระกูลคนจีนตระกูลคนจีนนะโอ้มาแต่จิ๋วอ๋อนี่แสดงว่าพูดแต่จิ๋วได้ใช่ครับได้ครับ
อืมย้อนเลยครับกรุงศรีฟ้าชัยแม่นบอกบอกว่ามันใจตาพิการอ่ะกรุงศรีฟ้าชัยมันมีไหหลำไต้หวันโอเคโอเคขอบคุณมากมาจากดับบลินที่นี่เขาเอาเสียงดุบแบนมาจากดุบแบนดุบแบนที่กรุงเทพก็อยู่ที่เยาวราชเป็นเชฟเป็นเชฟชั้นเยี่ยมสุดยอดตอนนี้ย้ายมาอยู่อะไรนะย้ายมาอยู่ลาดพร้าวลาดพร้าว80พรทวีวิลล่าพรทวีวิลล่าสาธุสาธุมาต่อกันทีนี้ของเราก็มาต่อราชกุมารก็มาต่อเลยทีนี้ยังมีความรักใคร่มีความพอใจนะในความกระหายมีความกระวนกระวายยังไม่ได้ละและมิได้ระงับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมว่างั้นนะการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม นี้เป็นอุปมาข้อที่สองอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่อาตมาภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อาตมาภาพอุปมาข้ออุปมาสองข้อแล้วสมภารธรรมณะสิทธิชัยปัญญาไวบุญเรืองชัยเงินสาธุสาธุยังอยู่ยังอยู่311นะข้อที่311คราวนี้ข้อที่3ข้อที่3นี้บอกว่าเปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมคราวนี้โพธิราชกุมารคุณตอบว่าได้พระพุทธเจ้าข้าก็นั้นเพราะเหตุไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำเมื่อนั้นเมื่อไม่มียางไม่มีน้ำแล้วก็แห้งสนิทนะเวลาเอามาถูกันเนี่ยผ่าครึ่งเจาะร่องไว้ตรงกลางไว้นี้จะร่องไว้ตรงกลางแล้วก็เอาขี้ฝอยนี่นะขี้ฝอยหรือกระดาษหรืออะไรใส่ไว้ถูไปลุกบุ๊บมันก็จะติดขี้ฝอยนั้นทันทีราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระงับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเบ็ดเสร็จในภายในแล้วสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม
นี้เป็นอุปมาข้อที่3อันน่าอัศจรรย์ยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมภาพราชกุมารนี้คืออุปมา3ข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมภาพนี่ก็คือว่าไอ้ที่ว่าจะได้จากความทุกข์นะความสุขได้จากความทุกข์นี่ขนาดว่าไม่มีเวทนาอะไรกล้าแข็งนี่ไม่ได้เกิดความทุกข์ยากลำบากอะไรแต่ว่าก็สามารถที่จะได้รู้ได้เห็นได้ตรัสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่เอามาถูกันก็ลุกเป็นไฟได้อันนั้นความสุขเหลือที่จะเกิดขึ้นจากความทุกข์ว่ากันนะความสุขมันก็เกิดจากการกระทำบางครั้งก็อาจจะลำบากบ้างกล้าแข็งบ้างบางครั้งก็ไม่ยากอะไรนักหนามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานมันขึ้นอยู่กับว่าการทำนั้นการปฏิบัตินั้นจะถูกทางหรือไม่ถูกทางครูอาจารย์สอนดีหรือไม่ดีบุญญาบารมีที่สร้างสมมามากหรือน้อยคราวนี้พระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องของการบำเพ็ญทุกขกิริยาให้ฟังต่ออีกมาในข้อ332พอดีเลยหน้า401นี่มัชฌิมปนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าหน้า403ราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนฟันนี่นั่งแล้วกัดฟันกัดฟันอย่างนี้ฟันติดกันลิ้นขึ้นไปดันไว้บนเพดานลิ้นกดเพดานไว้เขาเรียกกดพะทนด้วยพะทนแล้วก็พระชิวหาด้วยพระเพดานนี่มาไหนละกดพัทนด้วยพัทนนะอาตมภาพนั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่ออาตมภาพทำดังนั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดอาตมภาพก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มจิตคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างอาตมภาพปรารถนาความเพียรขอไปปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับนะอันนี้ก็เป็นข้อที่332ต่อไป33ราชกุมารอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดไม่มีลมปราณก็ลมหายใจไม่เกี่ยวข้องกับลมหายใจนะอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่ให้มีลมหายใจหรือกลั้นไม่ให้เข้าไม่ให้ออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้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 หรือวู้วู้วู้คือ
กั้นจมูกไว้กั้นจมูกแล้วก็งับปากนะทั้งปากทั้งจมูกนี่ไม่ให้ลมเข้าลมออกลมมันก็ไปออกหูนี่ลมเข้าไปแล้วไม่มีที่ออกไปออกหูที่จะออกตาด้วยดังวู่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 นะลมที่ช่างทองสูบอยู่ที่มีเสียงดังอู้อู้แม้ฉันใดลมที่ช่างทองสูบเตาสูบเตาแล้วก็เอาให้ลมเป่าไฟลุกขึ้นเผาทองเสียงมันดังอู้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 แม้ฉันใดเมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ฉันนั้นเหมือนกันว้าวขนาดหนักขนาดหนักนี่แหละเขาเรียกว่าศีลพรตศีลพัตตปรมาสหรือเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรมานตนทำตัวเองให้ลำบากทำตัวเองให้ลำบาก อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับนะอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปานเถิดอาตมภาพก็กั้นลมหายใจเข้าและหายใจออกทางปากและทางจมูกช่องหูและทางช่องหูอันนี้เพิ่มช่องหูมาอีกกั้นไม่ให้ลมเข้าหูไม่ลมให้ลมเข้าออกลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะแม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะฉันนั้นเหมือนกันเอาเลยนี่ปั่นไปทั้งหัวเลยทีนี้ลมหูก็ไม่ได้ออกไปเอามืออุดหูกั้นจมูกแล้วก็ปากแล้วก็อุดหูดิเจ้าลมมันออกไม่ได้มันก็ปั่นหัวทั้งหมดเลยทีเนี่ยเสียดแทงหัวทั้งหมดเลยนะ อาตมาภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่อย่างนั้นกายของอาตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับนะไม่สงบแล้วครับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเนี่ยนะเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าหายใจออกทางปากทางจมูกช่องหูเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าออกทั้งทางปากทางจมูกทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงบีบคั้นศีรษะแม่ชั้นใดหนังเหนียวนะใช้เชือกหนังที่เหนียวขันมัดศีรษะแม่ชั้นใดเมื่ออาตมาภาพกั้นลมหายใจก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าฉันนั่นเหมือนกันเอายางหนังที่เหนียวสุดเอามามันไม่ให้มันออกไปพันศีรษะไว้มันก็ยิ่งทำให้อึดอัดภายในอย่างแรงกล้า
กายก็ไม่สงบระงับกระวนกระวายใจก็ไม่สงบอาตมาภาพจึงมีความดำริว่าเอทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดก็เลยกลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากทางจมูกทางช่องหูและทางช่องหูเมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจอย่างนั้นทั้งทางปากทางหูลมอันแรงกล้าก็บาดในท้องเอาออกหัวไม่ได้ถูกพันไว้หมดก็ไปเสียดท้องอีกแล้วทีนี้นะไปเสียดในท้องทิ่มแทงอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดเมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจทั้งหมดลมแมลงกล้าบาดในช่องท้องฉันนั้นเหมือนกันเอาดูไปดูมาเวลาหมดวันนี้เดี๋ยววันวันนี้สมภารรัมมณะอยู่เข้าเป็นเข้าเส้นชัยท่านสุดท้ายอาตมาภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นฟันไม่ฟันเฟือนแต่เมื่ออาตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบนะครับนี่คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันหมดเวลานะยังไม่จบเดี๋ยววันต่อไปก็มาต่ออีกนะอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย5 ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบาย8 โมงตรงส่งเสียงดังฟังสบายนะฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะขอทุกท่านสุขีวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำด้วยกาบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจอ๋อเจริญพร